แบบตรงๆนะทั้งที่ผมเรียนไม่จบแต่ผมไม่เคยสนับสนุนให้ใครเอาเป็นตัวอย่างที่การเรียนไม่จบเลยผมจะบอกง่ายๆว่ามีหลายคนที่สอนผิดๆนะที่ว่าแบบตัวเองเรียนไม่จบและประสบความสำเร็จแล้วก็ไปสอนคนอื่นให้คุณไม่ต้องเรียนอะไรก็ได้อันนั้นคือสิ่งที่ผิดสำหรับผมถ้าผมจะสอนคนผมจะบอกว่าถ้าคุณไม่อยากเรียนมหาลัยจริงน่ะคุณต้องหาทางออกอื่นให้ได้ก่อนสมมติว่าถ้าคุณเรียนมหาลัยอยู่ใช่ไหมอันนี้สมมติยังมีเด็กที่แบบยังเรียนอยู่นะฝืนเรียนให้จบซะเพราะว่านอกจากคนที่ถ้าคุณเรียนม.6ปุ๊บคุณเริ่มจับทางได้ว่าเฮ้ยกูขายของเก่งนะกูทำธุรกิจได้แต่ม.6นะและกูจะมีตังค์เยอะมากนะอันนั้นอ่ะคุณหยุดเรียนมหาลัยแล้วไปทำงานให้คุณรวยชิบหายไว้วอดไปเลยหรือว่าถ้าใครเรียนมหาลัยอยู่คุณห้ามคิดเด็ดขาดว่าเฮ้ยเห็นไหนคนนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็อยากออกไปทำแบบมันเลยผมบอกเลยว่า 90% เกือบ 100% ไม่ประสบความสำเร็จครับคุณถ้าคุณไปมองคนที่แบบหรือไปยกตัวอย่างฝรั่งที่แบบรวยอันดับต้นๆแล้วใช้ข้ออ้างว่าเขาเรียนไม่จบมาผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคุณอยากหยุดเรียนให้คุณเรียนไปก่อนแล้วก็ลองหาอะไรทำและถ้าชั่งน้ำหนักดูว่าถ้าสมมติว่าเราเรียนปุ๊บเนี่ยชิบหายแล้วตอนนี้เราทำไอ้อย่างอื่นเราไปขายเสื้อผ้าแล้วมันกำลังรวยชิบหายไว้วอดหรือไปขายครีมแล้วมันรวยมันได้เงินมาเยอะมากจริงอ่ะหยุดเรียนเลยถ้าแบบว่าถ้ามันได้เงินจริงๆนะแล้วก็ถ้ามันเรียนไม่ไหวอ่ะก็ไปทำอะไรให้รวยโคตรก่อนเลยแล้วค่อยกลับไปเรียนอะไรเมื่อไหร่มันตอนไหนก็ได้แต่ว่าห้ามคิดเด็ดขาดว่าเฮ้ยไอ้คนนี้แม่งรวยมากไม่เห็นต้องเรียนจบเลยแล้วคุณไปตามนะแล้วคุณลาออกมาหรืออะไรเงี้ยรับรองว่ามันไม่ง่ายมันมีโอกาสน้อยมากอ่ะ 90% คือไม่ประสบความสำเร็จเนาะผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วแบบใครที่อาจจะมองว่าผมไร้สาระจริงๆผมก็เป็นคนที่มีสาระแล้วผมก็วางแผนไม่ต้องทำอะไรจนแก่แล้วก็ได้แต่ผมไม่ได้ออกมาพูดว่าผมทำอะไรบ้างอะไรบ้างและผมก็ชอบตังหมดอันนี้คือเรื่องจริงที่หลายคนไม่เป็นนะเป็นโรคที่ต้องการใช้ตังให้หมดโดยปล่อยกุ้งปล่อยปลาหรือช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์ต้องการตังหมดถ้าตังไม่เหลือ0บาทเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบอยู่ไม่ได้ผมต้องการใช้เงินให้หมดเพื่อที่จะได้มีความสุขมันเรียกว่าโรคอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันมันก็มีศัพท์ของมันอยู่นั่นแหละผมเป็นคนที่ผมจะไม่ใช้คำว่าเราไม่รู้นะว่าเราจะแบบชีวิตเราอะไรมันจะอยู่ถึงวันไหนแต่ผมเป็นคนที่มีเงินแล้วก็ซื้อของที่อยากได้เพราะว่ามีความสุขให้พ่อให้แม่เต็มที่และเวลาผมให้ตังคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรเงี้ยพ่อแม่ผมไม่ได้เดือดร้อนต้องการตังจากผมนะแต่สิ่งที่ผมบอกเอาไปแล้วก็ต้องใช้ให้หมดนะนี่คือความสุขที่ผมต้องการแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเก็บตังค์ทำไมพ่อแม่แก่แล้วอ่ะผมอยากให้เขาแบบเอาไปใช้คุณจะไปแจกใครพ่อผมเนี่ยเดินเนี่ยแจกคนที่ไม่มีตังค์เจอใครไม่มีตังค์ก็แจกแม่ผมเนี่ยเจอใครก็ช่วยเหลือตลอดแต่ผมเนี่ยไม่เคยถ่ายหรือลงอะไรพวกนี้เพราะผมรู้สึกว่าเราไม่อยากแบบนำภาพพวกนี้มาลงเพราะว่าคนที่เราไปช่วยเนี่ยเราไม่ได้รู้นะว่าเขาแบบเขาเต็มใจที่ให้เราเอาหน้าเขาไปลงหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ใจผมเลยผมไม่ได้ต้องการที่จะช่วยเหลือใครและลง